รรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทรูประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพสวัสดีพุทธบริษัทหมายถึงว่าผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทนั้นหมายเอาถึงพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาแต่ก่อนตัวนั้นท่านใช้คำว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเวลานี้ประเทศไทยเราไม่มีพระภิกษุณีแล้วก็มีแต่ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบพระพุทธศาสนาเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกเมื่อเป็นเช่นนั้นของดีก็จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่มีความสามารถรักษามิฉะนั้นแล้วของดีก็จะอยู่ไม่ได้ตัวอย่างเช่นเพชรทองที่มีราคาสูงก็ต้องมีที่รักษาเขาเรียกว่าการรักษาความปลอดภัยถ้าหากว่าเป็นก้อนหินก้อนดินอยู่ตามดินตามถนนไม่ต้องไปทำที่ไม่ต้องไปป้องกันอะไรเพราะไม่มีใครอยากได้แต่ถ้าหากว่าเป็นเพชรนิลจินดาทองคำเขาก็จะต้องมีที่ป้องกันฉันใดก็ฉันนั้นพุทธบริษัทก็จำเป็นที่จะต้องมีคุณภาพพระภิกษุก็ต้องมีคุณภาพสามเณรก็ต้องมีคุณภาพอุบาสกก็ต้องมีคุณภาพอุบาสิกาก็ต้องมีคุณภาพถ้าหากว่าไร้เสียซึ่งคุณภาพแล้วไหนเลยที่จะรักษาพระพุทธศาสนามาได้เราจะต้องขอขอบคุณ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 อย่างสูงสำหรับท่านบรรพบุรุษของไทยท่านได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพท่านมีคุณภาพที่สูงส่งท่านมีคุณภาพที่เลอเลิศท่านมีคุณภาพที่แข็งแกร่งมันมีสิ่งอะไรแปลกปลอมขึ้นมาในพระพุทธศาสนาก็คือคณะพุทธบริษัทบางจำพวกที่ไม่เข้าใจแล้วก็มาแสดงตัวสารพัดต่างๆมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์บรรพบุรุษของเราก็ช่วยกันกำจัดสิ่งสกปรกหรือเรียกว่าสิ่งไม่ดีมันจะเป็นภิกษุก็ดีเป็นสามเณรก็ดีเป็นอุบาสกก็ดีเป็นอุบาสิกาก็ดีแต่แหวกแนวเมื่อแหวกแนวไปก็คิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ดีเป็นผู้วิเศษมันก็เลยทำให้กลายเป็นก๊กเป็นเหล่าสิ่งเหล่านั้นเกิดมาแล้วแต่ในอดีตนานมาแล้วแต่บรรพบุรุษของเรานั้นได้กำจัดไม่ใช่กำจัดธรรมดากำจัดอย่างสิ้นซากเราจะไม่มองไม่เห็นเลยว่าที่เขาเคยทำความไม่ดีแหวกแนวในพระพุทธศาสนานั้นยังเหลือหลออยู่แม้จากเส้นใยบัวเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจึงได้เจริญงอกงามขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์โดยที่มีทั้งพระภิกษุผู้ทรงศีล
พระภิกษุผู้ที่เป็นสุปฏิปันโนหรือท่านผู้ที่สำเร็จมรรคผลอะไรก็ปรากฏมาโดยตลอดหรืออุบาสกอุบาสิกาผู้ที่อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยจตุปัจจัยไทยธรรมต่างๆมีเงินมีทองมีข้าวมีของก็เสียสละเพื่อที่จะจันลงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนานอกจากจะเสียบริจาคจตุปัจจัยบริจาคสิ่งที่จะต้องมีการก่อสร้างให้เป็นวัดเป็นวาเป็นที่อยู่พักอาศัยแล้วอุบาสกอุบาสิกาบางท่านนั่นก็เสียสละออกไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลก็มีอยู่จำนวนมากดังนั้นหลายพันปีมาพระพุทธศาสนาที่เจริญอยู่ในประเทศไทยจึงมั่นคงแข็งแรงมาจนถึงกระทั่งบัดนี้เพราะฉะนั้นในบัดนี้และในปัจจุบันนี้เราก็ควรจะสร้างศักยภาพหรือคุณภาพให้แก่พระภิกษุสามเณรมาสร้างคุณภาพให้แก่อุบาสกอุบาสิกาเพื่อที่จะช่วยกันรักษาสิ่งอันประเสริฐอันนี้ไว้เพราะสิ่งอันประเสริฐนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาอุบัติบังเกิดนั้นท่านต้องปรารถนาโพธิญาณบำเพ็ญบารมีนานนักหนาถ้าหากว่าเป็นปัญญาธิกะอย่างพระพุทธเจ้าเรานี่ก็ถึงสี่อสงไขยแสนกับถ้าเป็นศรัทธาธิกะก็จะต้องถึงแปดอสงไขยแสนกับถ้าเป็นวิริยาธิกะก็ถึง16อสงไขยแสนกับกว่าจะได้ลงมาตรัสสรู้แล้วก็มาแสดงธรรมอันเลอเลิศเป็นของดีเป็นของวิเศษเช่นนี้เพราะฉะนั้นบางกับบางกันบางเวลาก็จะว่างซึ่งพระพุทธเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วคำที่ว่ามรรคแปดธรรมพิเศษก็จะไม่มีขึ้นเพราะการที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แต่ละพระองค์นั้นต้องสำเร็จอาสวัคคายานอาสวัคคายานคือยานที่เป็นการสิ้นไปแห่งกิเลสเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วก็ไม่ได้ทรงหวงธรรมไว้แต่เฉพาะพระองค์เท่านั้นยังจำแนกแจกจ่ายธรรมะของพระองค์นี้ไปยังปวงชนทั้งหลายไม่เลือกว่าจะเป็นเศรษฐีขหบดีพระราชามหากษัตริย์ยาจกวณิพกที่ใดเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่ามีนิสัยมีวาสนาแล้วจะอยู่ไกลก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามพระองค์จะเสด็จไปโปรดให้เขาเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลธรรมฐานานุรูปเมื่อพระองค์ปฏิบัติภารกิจอยู่เช่นนั้นจึงได้ปรากฏขึ้นซึ่งพุทธบริษัททั้งสี่ดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงในปัจจุบันเราก็ควรจะหามาตรการหรือว่าสิ่งที่มีความสำคัญหรือสิ่งที่จะเป็นไปได้ให้แก่คณะสงฆ์ให้แก่ภิกษุสามเณรและหาสิ่งที่มีความประเสริฐเท่าที่จะเป็นไปได้ให้แก่อุบาสกอุบาสิกาเป็นมาตรการที่สามารถทำได้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธศาสนาก็ยังจะรุ่งโรจน์แล้วก็ยังจะเป็นธรรมพิเศษแล้วก็ยังจะเป็นประโยชน์แบบมหาศาลแก่อนุชนหากว่าเราได้พากันละเลยปล่อยให้คณะสงฆ์เป็นไปแบบไม่มีระบบให้คณะอุบาสกอุบาสิกาเป็นไปแบบขาดความมั่นคงเท่านั้นเมื่อเป็นฉะนั้นแล้วก็จะทำให้การรักษาพระพุทธศาสนาด้อยลงไปเพราะฉะนั้นในขณะนี้และในปัจจุบันนี้เราก็
ได้พากันช่วยกันในทุกด้านทั้งด้านปริยัติธรรมและด้านปฏิบัติธรรมและดูแลในสิ่งที่ผิดเหมือนกันกับบรรพบุรุษของไทยเราได้ดูแลพระพุทธศาสนามาก็เป็นที่น่ายินดีที่ทั่วโลกได้ยอมรับว่าพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองก็ขอท่านทั้งหลายช่วยกันปฏิบัติความดีความงามเราพากันปฏิบัติรักษาพระพุทธศาสนาเราเองก็ได้อานิสงส์อานิสงส์ก็จะเป็นของเราที่เราสามารถรักษาความดีของพระพุทธศาสนาไว้ได้อานิสงส์เหล่านี้ไม่ไปไหนเสียตกอยู่ของเรานั่นเองสวัสดีสาธุ